วัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ไก่พาเพื่อนๆมารู้จักกับเทศกาลของวันอีสเตอร์ค่ะเทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพระเยซูคริสต์เจ้านะคะท่านถูกตรึงไม้กางเขนในวันศุกร์ค่ะหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Good Friday นะคะหรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์นะคะบนไม้กางเขนในวันศุกร์ค่ะต่อมา3วันค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ฟื้นคืนพระชนชีพในวันอาทิตย์ค่ะและในวันอาทิตย์นี้เรียกกันว่าวันอีสเตอร์นั่นเองค่ะและวันอีสเตอร์นี้นะคะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของชาวคริสตชนค่ะเนื่องจากการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าคือสัญลักษณ์ของความหวังในชีวิตและการให้อภัยค่ะและไข่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะไข่อีสเตอร์แต่ละฟองนะคะก็จะมีการตกแต่งลวดลายค่ะสวยงามมากๆค่ะและทุกคนที่มาโบสถ์นะคะก็จะใส่เสื้อสีสันสดใสและมาจุดเทียนขอพรกันค่ะและทุกคนที่มาโบสถ์นะคะก็จะได้รับแจกไข่อีสเตอร์กันทุกคนค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ